ทอมแอนดรูส์ผู้เขียนรายงานพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาเผยแพร่รายงานในวาระครบรอบ2ปีที่กองทัพเมียนมาทำรัฐประหารในรายงานดังกล่าวระบุถึงผลจากการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงครามอย่างเป็นระบบของรัฐบาลทหารเมียนมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2,900 คนมีนักโทษทางการเมืองถูกคุมขังอย่างน้อย 17,500 คนนอกจากนี้ยังถือเป็นวาระครบรอบ2ปีความล้มเหลวของประชาคมโลกในการรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในเมียนมาอย่างมีประสิทธิภาพโดยระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลทหารต้องการก็คือการสร้างความยั่งยืนให้กับตัวเองคือเงินอาวุธและความชอบธรรมตามกฎหมายเนื่องจากตอนนี้ในสายตาของชาวเมียนมารัฐบาลทหารไม่มีความชอบธรรมขณะที่สหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรนะคะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัฐบาลทหารเมียนมาค่ะมาตรการของสหรัฐอเมริกาพุ่งเป้าไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสหภาพแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่สหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรกับเจ้าหน้าที่ของเมียนมาขออภัยค่ะเมียนมาออยล์แอนด์แก๊สเอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานและเป็นรายได้หลักของรัฐบาลทหารเช่นเดียวกับแคนาดาออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรนะคะที่เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรพุ่งเป้าไปที่การห้ามส่งออกหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อป้องกันการใช้เครื่องบินโจมตีประชาชนขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหารรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมการประท้วงเงียบในวันนี้ในช่วง10ถึง15นาฬิกานะคะในโอกาสครบรอบ2ปีการรัฐประหารโดยขอให้ผู้ต้องการประท้วงเก็บตัวอยู่ในบ้านปิดธุรกิจห้างร้านท่ามกลางการคาดการณ์ว่าทางการเมียนมาก็น่าจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะในย่างกุ้งและมันเดเลซึ่งเป็นเมืองใหญ่ค่ะ